สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะวันนี้ว่าตามาทำกระท่อมให้ฟอร์จูนต่อตาบอกว่าหลังเที่ยงมาฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยคิดว่าเสร็จแล้วที่ไหนได้ได้แต่ข้างล่างนี่แหละค่ะข้างบนยังไม่ได้มุงตาก็เลยไปตัดไม้ไปตรงขามาทำเสาต่ออีก2ต้นแล้วทีนี้ก็จะทำเป็นกระชานให้ผู้ใหญ่นั่งค่ะข้างบนนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของฟอร์จูนค่ะเพราะว่าฟอร์จูนชอบปีนเดินเร็วมากฟอร์จูนครับสวัสดีครับก่อนลูกมาสวัสดีก่อนสวัสดีครับทางนี้สิลูกสวัสดีครับทางนี้สิลูกสวัสดีครับทางนี้ดูตาทำอยู่3วันค่ะเจาะมั่งตัดมั่งทำก๊อกก๊อกก๊อกอยู่ทำอยู่3วันเมื่อ4กับเมื่อวานนี้เนาะ4วันตาเขาไม่ได้ทำเต็มวันทำนู่นทำนี่ที่บ้านฝนไม่ตกค่ะมืดครึ้มครึ้นครึ้นครึ้นเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกก็เลยพาฟอร์จูนมาว่าจะมารีวิวกระท่อมให้เพื่อนๆได้ชมกันมาที่สวนฝนตกค่ะตาตกแรงไหมชื้นพอชื้นนี่ค่ะลมมาแรงมากลมเย็นคลื่นคืนๆค่ะนี่ห้าโมงใกล้จะหกโมงแล้วมั้งคะเนี่ยครึ้มครึ้มฟอร์จูนได้มาอยู่กับธรรมชาติได้มาอยู่กระท่อมดูเขามีความสุขร้องเพลงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ร้องเพลงมาเรื่อยพอมาถึงกระท่อมอาศัยนี่ไว้ไม่เคยโวยวายไม่เคยอะไรเลยเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละเล่นอยู่อย่างนั้นแหละเด็กอยู่กับธรรมชาติชอบมากเลยฝนตกลงมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนใจชื้นขึ้นมามั่งแล้วค่ะทำสวนทำนาพอฝนตกลงมาก็ใจชื้นแล้วค่ะลมพัดคืนคืนเลยจากเมื่อวานนี้แห้งแล้งวันนี้ฝนตกพอได้กินน้ำฝนนี่มันจะเป็นลมดีแล้วค่ะลมเหมือนเขามีความสุขนั่นแหละใบไม้อะไรก็ชุ่มชื้นสดใสขึ้นครับครับกลับบ้านกันหรือยังกลับบ้านกันหรือยังครับกลับบ้านกันหรือยังลูกหืมข้างบนนี่ก็จะทำโครงแล้วก็จะเอาสแลมมุงก่อนแล้วจะเอาสังกะสีตีเพราะว่าเราไม่มีหญ้าคาไม่รู้จะไปเอาหญ้าคาที่ไหนเอาสแลมมุงก่อนแล้วก็เอาสังกะสีมุงฝั่งนู้นก็จะทำผักปลูกผักปลูกอะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเจียวค่ะน้องก็โทรมาบอกว่าจะขุดกระเจียวมาให้ปลูกละเป็นกระเจียวป่าที่ปลูกนั่นเป็นกระเจียวบ้านสั่งเข้ามาน้องจะเอากระเจียวมาให้ปลูกก็จะปลูกต่อกันมาแล้วก็เป็นแถวต่อกันขึ้นมานี่ก็จะเป็นขาเป็นตะไคร้ฝั่งนี้เราจะปลูกเป็นพวกพืชผักที่อะไรนะมันยาวนานอะไรนะมันคือว่าใช้น้ำน้อยแล้วก็เอาไว้เก็บขายหลังจากเราที่ไม่มีผักแล้วอย่างข่าตะไคร้นี่กุมภามีนานี่เราก็หมดผักกาดผักอะไรนี่เราก็ขายข่าตะไคร้ได้กำลังขายข่าตะไคร้ดีๆเข้าประกาศโควิดหยุดไม่ได้ขุดขาขายดูสิคะขา
ค่ะยังมีแล้วพอเข้าประกาศขุดไม่ได้แล้วดินแข็งปั้งขุดไม่เข้าฝนไม่มีน้ำไม่มีรดเราต้องรดน้ำให้เปียกๆถึงขุดได้ค่ะข่าตะไคร้ข่านี่ขายหลังจากที่เราไม่มีผักแล้วก็ขายได้โล30บาทตะไคร้โล20บาทถ้าเราไม่มีผักแล้วคุณข่าตะไคร้ขายผสมปนเปกันไปเพราะว่าเราปลูกผักไม่ได้ปลูกส่งปลูกผสมผสานเราไม่ได้ปลูกผักเยอะเพื่อแบกรับภาระหนักคือถ้ามันขายไม่ออกนี่หนักเลยเขาเรียกว่าตลาดตายเราปลูกผสมผสานค่ะขายได้ตลอดทั้งปีอะไรมันเป็นของเรานี่เก็บไปเถอะค่ะขายได้หมดเลยในตลาดนู้นมั่งอันนี้มั่งผสมปนเปกันไปสวัสดีอีกแล้วเหรอลูกเห็นกล้องนี่สวัสดีอีกแล้วเหรอครับอ้าวเสร็จแล้วถ้ามันเสร็จเดี๋ยวเรามารีวิวใหม่เนาะให้คุณยายคุณตาได้ดูกันว่ากระท่อมน้อยฟอร์จูนน่ะจะสวยไหมคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสิลูกฟอร์จูนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ